คนรักสัตว์เลี้ยงกันเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเลยล่ะคุณผู้ชมเราเห็นภาพของคนที่อุ้มน้องหมาน้องแมวใส่กระเป๋าที่ไปเที่ยวกันเยอะนะคะแต่ถ้าหากว่าสัตว์เลี้ยงของคุณเป็นปลาเป็นสัตว์น้ำล่ะจะพาออกไปเที่ยวได้ยังไงดีคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์นะคะจากชาวไต้หวันคนนึงเขาพัฒนาเป็นตู้ปลาพกพาได้เดี๋ยวพาไปดูหน้าตากันเลยนะคะนี่ล่ะคุณผู้ชมทำให้สามารถที่จะพาน้องปลาแสนรักเนี่ยไปเที่ยวชมบรรยากาศได้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณหวงเสี่ยวจีหรือว่าเจอรี่ค่ะเป็นยูทูบเบอร์นักประดิษฐ์ที่เขามักจะคิดค้นสิ่งของ DIY เสมอค่ะล่าสุดเนี่ยสร้างตู้ปลาเคลื่อนที่นี้ขึ้นมาคุณผู้ชมคือเขาใช้ท่ออะคริลิกที่เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในตู้ปลามาประกอบพร้อมกับใส่ระบบกรองที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ใช้ปั๊มลมสำหรับออกซิเจนแล้วก็ระบบไฟที่ให้แสงสว่างได้ในเวลากลางคืนด้วยนะคะนี่ก็ช่วยให้ปลาทองปลาต่างๆแล้วค่ะออกไปเดินเล่นนอกบ้านกันได้หลายคนเห็นแล้วชื่นชอบค่ะไอเดียนี้สร้างสรรค์จริงๆก็อยากจะให้มีตู้ปลานี้ผลิตออกสู่ตลาดกันเร็วๆนะคะคือเนี่ยเขาเดินไปคือเห็นป่ะตรงคือเนี่ยเปิดไฟค่ะนะคะคือพอไปแล้วเนี่ยนะคนอื่นเขาจูงหมาเด่นเนาะเขาจูงหมาแต่นี่ฉันก็อยากจะได้ปลาออกไปบ้างปลาฉันก็อยากจะชมวิวบ้างอันนี้เป็นการทดลองของเขานะแน่นอนจริงๆแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมคุณแอมมี่ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะไปติดตามมาดูเหมือนกันว่ามีเอกชนสัญชาติญี่ปุ่น Corporation นะก็ทดลองผลิตอุปกรณ์พกพาเหมือนกันที่มีลักษณะเหมือนภาชนะสำหรับบรรจุปลาตัวเป็นๆนะซึ่งเหมาะสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ต้องการพาปลาตัวโปรดเนี่ยออกไปเดินเล่นเหมือนกันนะไอ้ตู้ปลาเคลื่อนที่นี้นะคะมีภาพไหมคะเรียกว่ากระเป๋าคัสเคียวแต่นี่ของเจอรี่อยู่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะซึ่งจะเป็นตู้ปลาเป็นแบบพกพาเหมือนกันมีรูปร่างเป็นท่อยาวทรงกระบอกนะมีส่วนตรงกลางโปร่งใสไม่ใช่อันนี้นะอันนี้คนละเรื่องกันเดี๋ยวไปดูกันนี่คือแบบนี้นะคะคือเป็นตู้แบบพกพามีรูปร่างเนี่ยข้อยาวเป็นกระบอกพกปลามก็จะยาวๆแบบนี้ถือเป็นกระเป๋าเลยไม่มีล้อมีตรงกลางโปร่งใสมีที่จับไว้ให้เจ้าของถือแล้วมีมาตรวัดด้วยได้ซึ่งเอาไว้ตรวจสอบความอิ่มตัวของออกซิเจนในน้ำนะทั้งนี้ตามรายงานระบุว่าไอ้กระเป๋าคัสเคียวเนี่ยอยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาใส่ปลากระพงไว้ทั้งตัวโดยผู้สร้างกำลังทดสอบอุปกรณ์ปลาหลากหลายชนิดแอมมี่เธออยากกินนะเธอชอบกินซาซิมิใช่ไหมฉันกำลังคิดว่าเขาจะเอาไปปาร์ตี้แบบปลาเผาหรือเปล่าพี่เพนไม่คือแบบปลาได้สดๆอะไรอย่างเงี้ยเออคนญี่ปุ่นอะเนาะได้ปะก็น้องไปอยู่ญี่ปุ่นมาเนี่ยน้องต้องรู้ว่าเขาชอบทานปลาสดๆกันอาจจะใช้ในเชิงพาณิชย์ก็ได้ด้วยนะไม่ได้ใช้แค่แบบเพื่อเลี้ยงปลาเห็นไหมก็เป็นไอเดียที่น่ารักดีนะมีทั้งแบบล้อด้วยนะแล้วก็แบบพกพาฉันรู้เลยเธอคิดอยู่ มันอดคิดไม่ได้มันดูแบบสะดวกเนาะไปงานปาร์ตี้ได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ